2 3 action สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาชิเมะสตูดิโอเราชื่อแพรนะคะทำไมถึงชื่อช่องว่านาชิเมะสตูดิโอก็คือนาชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแพรก็จะตรงกับแปลว่าแพรก็คือลูกแพรผลไม้อะค่ะซึ่งก็ตรงกับชื่อเราส่วนเมะเราเอามาต่อท้ายให้มันคล้ายๆกับคำว่าอนิเมะที่แปลว่าการ์ตูนเนื่องจากคอนเทนต์ช่องเราหลักๆจะเกี่ยวกับการ์ตูนเป็นหลักนะคะแล้วเมะมันยังแอบเป็นความหมายแฝงในภาษาอังกฤษมันเขียนเหมือนกับคำว่ามี ME ที่แปลว่าฉันด้วยส่วนคำว่าสตูดิโอเราใช้คำว่าสตูดิโอเพราะอยากให้ช่องนี้มันเป็นห้องนึงที่เราจะใช้ทำอะไรก็ได้สนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกันไม่โฟกัสว่าจะต้องเป็นห้องครัวห้องทำงานศิลปะหรือห้องอะไรก็ตามแต่มันคือสตูดิโอของเราที่จะมาโชว์คอนเทนต์สนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะส่วนที่มาหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำช่อง YouTube ช่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กทุกปิดเทอมเลยจะตามพ่อไปเช่าการ์ตูนเพราะว่าพ่อเราก็ชอบอ่านการ์ตูนด้วยเหมือนกันแล้วก็คือทำให้เราได้อ่านการ์ตูนค่อนข้างเยอะมากหมวดหมู่ที่เราชอบอ่านก็คือพวกฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนหรือจะเป็นในเรื่องของการ์ตูนแข่งขันทำอาหารดิจิมอนอะไรเราก็อ่านไม่ส่วนใหญ่ดิจิมอนจะดูมากกว่าก็พวกแนวต่อสู้ก็มีอ่านบ้างนะคะเลยทำให้เรารู้สึกว่าในบางอย่างอ่ะเราอ่านการ์ตูนแล้วเรารู้สึกมันมีความรู้บางอย่างที่นอกเหนือจากห้องเรียนอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันว่าการ์ตูนไม่ใช่แค่ความสนุกการ์ตูนก็มีสาระและความรู้เยอะมากๆๆๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำคอนเทนต์ในช่องเราก็คือเราอยากทำอาหารตามการ์ตูนเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ชอบถ่ายรูปพอดูการ์ตูนขึ้นมาเวลาเราเจออาหารญี่ปุ่นหรืออาหารอะไรที่แบบแปลกๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยกินรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อยากลองทำตามแล้วก็อยากเอามาจัดจานให้มันน่ารักแบบในการ์ตูนด้วยคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำช่องแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำอาหารตามการ์ตูนขึ้นมาคนนี้ค่ะเห็นป้ายชื่อนี้ไหมคะอันนี้คือชื่อร้านปัวโรใต้สำนักงานนักสืบโมริในเรื่องโคนันคุงเขาคือคุณค่ะคุณอามูโรจากเรื่องโคนันคุงนะคะก็คือคุณอามูโรอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นตำรวจลับของญี่ปุ่นเข้าไปแฝงกายปลอมตัวอยู่เป็นพนักงานที่ร้านคาเฟ่ใต้สำนักงานนักสืบโมริแล้วคุณอามูโร่อ่ะเขามีชื่อเสียงในด้านการทำแซนด์วิชเป็นเมนูดังของร้านด้วยซึ่งแซนด์วิชอันนั้นก็คืออ้าวไม่ใช่นี่มันแพนเค้กก็นั่นแหละค่ะก็คือจากแซนด์วิชของอามูโร่ของคุณอามูโร่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันน่ากินอ่ะมันน่าลองทำตามก็เลยทำให้เกิดคอนเทนต์ที่อยากทำอาหารตามการ์ตูนขึ้นมาโดยคุณอามูโร่ได้เปิดเผยสูตรก็ยังไงถ้าช่องเราเริ่มมีการอัปโหลดคลิปเมื่อไหร่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ